สมุทรปราการสนประวินวัฒน์คุมเกมรับมีกระแสข่าวมาว่าสมุทรปราการซิตี้เตรียมเสริมตัวผู้เล่นไว้ลุยไทยลีก2020โดยพวกเขากำลังให้ความสนใจในตัวเจ้าบิ๊กประวินวัฒน์บุญยงไปร่วมทีมอย่างไรก็ตามสัญญาของกองหลังเชิงสูงรายนี้กับราชันมังกรจะสิ้นสุดในไทยลีก2021แม้เขี้ยวสมุทรจะมี3เซ็นเตอร์ฮาฟอย่างสราวุธกัลยาณบัณฑิตจักรพันธ์ไพสุวรรณและอลิศซาฟิโลวิชซึ่งรายหลังยังมีสัญญากับทีมไปจนถึงปี2020แต่ถ้าได้เจ้าบิ๊กเข้ามาเสริมก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของประสบการณ์เป็นอย่างดีเลยทีเดียวสำหรับอดีตรูมเมทของธีรธรบุญมาทันแบ็คซ้ายโยโกฮาม่าเอฟมารินอสในช่วงที่ยังเรียนอยู่ที่อัสสัมชัญธนบุรีแจ้งเกิดกับ BG ปทุมยูไนเต็ดกระทั่งติดทีมชาติไทยในยุคของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองคว้าเหรียญทอง4เกม2013ที่ประเทศเมียนมาแชมป์ AFF ซูซูกิครับ2014และ2016จากนั้นในฤดูกาล2018บุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ยืมตัวจากเดอะแรบบิทไปร่วมทีมก่อนจะระเบิดฟอร์มเก่งและในเลขที่2ของซีซั่นดังกล่าวได้เข้าไปเป็นสมาชิกใหม่ของราชบุรีมิตรผล FC ทว่าในปีนี้เจอกับอาการบาดเจ็บเล่นงานทำให้ยังไม่สามารถลงสนามได้มากเท่าที่ควร